แม้วิถีการดำรงชีวิตของชุมชนบ้านโป่งขนุนตำบลแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่จะดีขึ้นอันเกิดจากการปลูกข้าวโพดซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจก็ตามกลับส่งผลให้คนในชุมชนต้องลดการปลูกข้าวลงทำให้เกิดปัญหาข้าวไม่พอกินที่สำคัญทำให้มีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กๆชาวปากกากะยออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านโป่งขนุนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่มีความตระหนักถึงปัญหาและพยายามหาแนวทางแก้ไขด้วยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่นและคนในชุมชนบ้านโป่งขนุนความเป็นมาของโครงการนี้ก็คือเริ่มจากว่าครูมาศึกษาว่าบริบทของบ้านโป่งขนุนนี่นะคะเป็นชนเผ่าปากกากะยอเนาะชีวิตเขาเนี่ยมีการไทยแบบพออยู่พอกินนะคะแล้วก็แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีการปลูกเศรษฐกิจก็คือข้าวโพดแล้วก็พื้นที่การปลูกข้าวมันลดลงนะคะแล้วก็ครอบครัวบางคนก็ยากจนนะคะแล้วก็การปลูกข้าวเนี่ยไม่พอกินนะคะแล้วก็โครงการสมเด็จพระเทพเนี่ยท่านพระองค์ท่านเนี่ยส่งเสริมให้มีการเรื่องโภชนาการแล้วก็สุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารนะคะครูก็เลยเสนอแนะเรื่องเอาข้าวโพดใส่ผสมในข้าวหุงด้วยให้ได้ปริมาณมากขึ้นเพราะว่าข้าวโพดนี่มีสารอาหารทางโภชนาการครบอาหารครบ5หมู่นะคะก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะเอามีดฝานบางๆนะคะฝานบางๆนะคะหลังจากที่เราฝานข้าวโพดเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ถ้วยนะคะใส่ถ้วยเตรียมไว้ก่อนนะคะให้ได้1ส่วนนะคะจากที่เราใช้ข้าว3ส่วนใช่ไหมคะใช้ข้าวโพด1ส่วนนะคะหลังจากได้แล้วก็วางไว้ก่อนใช่ไหมคะนอกจากนั้นเราก็เอาข้าวมาล้างก่อนนะคะเอาน้ำใส่ใช่ไหมคะล้างน้ำหรือว่าการซาบข้าวนะคะหลังจากที่เราฝานข้าวโพดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เอาใส่ถ้วยนะคะใส่ถ้วยแล้วก็เอามาผสมในข้าวสารนะคะผสมในข้าวสารนะคะเอาลงในหม้อนะคะแล้วก็เอาเติมน้ำเข้าไปนะคะให้น้ำท่วมข้าวนะคะแล้วเราวัดดูให้ได้2ข้อมือนะคะนี่นะคะนี่หนึ่งโอเคนะคะค่ะเด็กๆตอนนี้เราอยู่หน้าเตาแล้วนะคะหน้าเตาเราก็เอาฟืนนะคะจุดให้ติดใช่ไหมคะแล้วก็เราก็เอาหม้อตั้งนะคะหม้อตั้งข้างบนนะคะติดฝาไว้นะคะเดี๋ยวถ้าเราเดือดถ้ามันน้ำมันเดือดเราค่อยเอาช้อนหรือว่าไม้พายคนนะคะเดือดละเด็กดูนะคะตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะหลังจากเราตั้งมุนเตาแล้วก็เราหรี่ไฟให้มันหรือว่าเราเอาฟืนออกให้มันไฟอ่อนนะคะเพื่อดองข้าวให้มันสุกนะคะทำนี้ด้วยอ่ะอยากมานั่งนี้เดี๋ยวก่อนละนั่งข้างหลังนี่ก็ได้อ่ะแบนจะมีเผื่อมีมานะคะแล้วก็มีหลายอย่างค่ะแต่ครูเขามาแนะนำว่าให้ใช้ข้าวโพดมันจะมีสารอาหารครบ5หมู่ค่ะ อร่อยด้วยค่ะแล้วก็จะดีกว่าเผื่อมาที่เมื่อก่อนค่ะผมว่ามันมาง่ายดีแล้วก็มันกินง่ายกินกันเด็ดมันหวานกิจกรรมมหัศจรรย์ข้าวโพดเสริมโภชนาการไม่เพียงสามารถแก้ปัญหาด้านภาวะโภชนาการให้กับเด็กๆอันเป็นการสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีเท่านั้นแต่ยังเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สร้างคุณค่าทางโภชนาการและส่งเสริมการดำรงชีวิตให้อยู่อย่างพอเพียงของชุมชนบนพื้นที่สูงตลอดไป